สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสพี่น้องจ้ะตอนนี้นะคะตีกับผ้ามันเลาะอีกนะคะเนาะตีจะมาเก็บเอาดอกยาตะกะแตนค่ะจะไปถอดใส่ไข่นะคะเนาะเราจะมาเบิ่งผักอันโหมน้ำจ้ะเนาะเนี่ยตอนนี้เห็นแล้วจ้ะยาตะกะแตนมันจะมี2อย่างที่ว่าเป็นคล้ายๆกันนะคะแล้วตีสุดท้ายให้เบิ่งเนาะเนี่ยจ้ะนี่ค่ะส่วนอันนี้เป็นดอกยาตะกะแตนเนาะค่ะนี่ดอกยาตะกะแตนนี่จ้ะนั่งเรือนสินี่ดอกยาตะกะแตนแต่ว่าส่วนนี้นะคะส่วนนี้เป็นดอกยาอันนี้นะคะเนาะปันเฮาก็จะมีจ้ะนี่ค่ะอันนี้มันคนละยางกันนะคะเนาะแต่มันสิเกิดปนปนกันไปค่ะนี่ยอดตะกะแตนเก็บไปน้ำจ้ะดิฉันเอาไปถอดใส่ไข่ค่ะส่วนอันใบก็จะไปถ้ากินเนาะนี่ค่ะยาตะกะแตนนี่ชุบแป้งทอดถอดใส่ไข่กินกับอันนั้นกินกับใบอันนี้แบบนี้กินบ่ได้ด้วยจ้ะนี่มันจะเป็นพ่วงแบบนี้เนาะตีทาให้เบิ่งค่ะโอ้ลมพัดวันนี้ลมแห้งๆจ้ะตีเลยมาเก็บยอดตะกะแตนเนาะนี่ค่ะยอดกับดอกมันจ้ะเก็บไปไว้กินก่อนเดี๋ยวมันแก่ค่ะพี่น้องช่วงนี้ก็เฮ็ดพันธุ์ในอ่อนนะคะแถวบานตีเนาะเฮ็ดยังไม่ออกนะคะกะบ่รู้ว่าสิเฮ็ดคลิปหยังค่ะช่วงนี้ก็พักกะต้องลงใหม่ล่ะค่ะเพราะพักตีตัดไปแล้วนั่นล่ะเนาะอีกอย่างนึงกะรอดพ่อใหญ่มากเลยค่ะเขาจะได้ไปไกลๆเนาะเพราะตอนนี้ตีไปไกลบ่ได้จ้ะเลี้ยงลูกอยู่บ้านเด็กปิดเทอมแล้วตีวัติสิเฮ็ดขนมจีนอยู่ค่ะมือได้มือนึงเนาะไปกินขนมจีนจ้ะแต่วันนี้เราเก็บไปกินกับอันนี้ก่อนอันนี้กินได้ค่ะที่ว่าเป็นดอกแบบนี้กินได้เนาะจ้ะเนาะมันจะอยู่บนกันเนี่ยค่ะเนี่ยผักกระถินฝรั่งกับไอ้ผักกระเทศผักเกษตรฝรั่งกับผักเกษตรที่ว่าบ่กินนะคะมันจะอยู่บนกันนี่ค่ะเห็นบ่อันที่เฮาบ่กินนะคะมันจะอยู่บนกันนี่อันเฮากินนี่เบิ่งง่ายๆจ้ะเบิ่งไม่เบิ่งบ่ยากเนาะแต่มือไม้หัดเก็บกะต้องสังเกตดีๆจ้ะบางคนก็ถามว่าผักเกษตรบานตีเขาบอกคือทางอื่นเพิ่นไอ้บ่แม่นยังก็ไอ้มันผักเกษตรบ่าพิษยาตะกะแตนเนาะจ้ะเนาะมันคนละอย่างจ้ะพี่น้องแต่ว่ามันคนละพันธุ์จ้ะแต่อันนี้มันก็กินได้คือกันนี่ยอดอัวอยู่จ้ะกำลังจะจับดอกเนาะค่ะเนาะโอ้อยู่จับตำแยนี่สวยเลยค่ะปั่นจักรยานมาแป๊บหนึ่งจ้ะนี่ค่ะมันก็คล้ายกันแหละค่ะกับอันจีว่ามันอบอวบเท่าคนเก็บเนาะแต่มันทางโซนตอนนี้มันจะเป็นแบบพันหน่อยจ้ะอุ้ยลมเด็กน้อยก็ปิดเทอมแล้วใส่ไว้ไล่กับลูกน้ำจ้ะกระถิ่นโอ้อันนี้งามแท้นี่ค่ะอันนี้เป็นดอกใหม่นี่นี่ดอกสีขาวๆนะคะอันนี้ก็กินได้นี่ค่ะก็เป็นสมุนไพรคือกันดอกประเภทชาจ้ะนี่เดี๋ยวผักโหมตียังย่างอยู่จ้ะเก็บผักโหมไปน้ำพี่ว่าเราทาลูกมาให้เบิ่งแล้วว่าเมียนบนหน้าซีเมียนอยู่มั่งจ้ะนอนนี่เพราะว่าเราทาลูมมาตีเห็นบอสชัดนะจ๊ะตีก็เลยว่าบอแน่ใจเนาะลมคักลมพี่น้องฝนตกจ้ะฝนหยุดตีเลยมาเก็บอันนี้มันจะเป็นแบบอยู่ในโคกจ้ะมันจะไปอยู่ในน้ำเนาะ
ผันจะอยู่ในน้ำจัดการแดงจ้ะอยู่ในโขกมันกระสิบการบางมองอาการใหญ่ค่ะบางมองอาการใหญ่ที่เห็นอยู่ทางโรงเรียนลูกสายตีค่ะเป็นล่ำบักใหญ่หนึ่งงามนะคะอวะหากธรรมชาติก็พอได้เก็บกินอยู่จ้ะพี่น้องแต่กับบนหลายจ้ะปีนี้อากาศมันห่อนจ้ะแต่พอได้เก็บกินอยู่นี่ค่ะอันนี้บ่กินจ้ะมันพ่วงแบบนี้ที่เห็นอันยายตะกะแตนที่คิดฮอดพี่แล้วจ้ะพี่แล้วมากมากเดี๋ยวกสิได้ไปเฮ็ดงานนะกสิโทรถามเราพอเราเฮ็ดงานตอนใดสิมาเก็บไปเฮ็ดเราใหม่จ้ะ ลม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 นี่จ้ะอันนี้มันอวบเนาะนี่ค่ะผักกาดขมก็มีจ้ะแต่ว่านอนกินแล้วตีตะลุงตีตะมือลงก่อนฮะอุ๊บอุ๊บผักกาดขมผักกาดขมอันนี้ก็เป็นตระกูลผักกาดเช่นกันจ้ะนี่นี่ค่ะผักกาดขมนี่ก็มีค่ะแต่ปีหนาเนาะไว้สักก่อนครับปีหนาหามันไงจะเป็นดอกคล้ายๆแบบดวงหัวใจแบบเนี้ยค่ะอันนี้กินได้นี่ที่ว่าจะเป็นคล้ายๆดวงหัวใจนี่แต่ก็แก่แล้วค่ะเก็บอันที่มันบอกแก่ไปค่ะอยู่บ้านตีกับมีอันนี้แต่มันอยากแก่แล้วค่ะพี่น้องแต่ตระกูลผักกาดเท่ากันค่ะนี่แก่แล้วเอาอันที่มันอ่อนก็ตระกูลผักกาดเหมือนกันทิพย์เอาแขนงมันจ้ะพักอันนี้หอมพักหอมกระออกแต่ว่าอันนี้ค่ะเห็นป่ะนี่พักกาดขมนี่ค่ะนอนเล่นแล้วพักกาดขมกระลายอยู่จ้ะนี่เห็นป่ะเต็มเลยค่ะเบียร์นี่ค่ะเบียร์หน่อยเพิ่นแล้วรอเพิ่นใหญ่จักหน่อยได้สิส่วนประกอบมาเก็บก็อยากกินจ้ะเบียร์หน่อยเพิ่นเต็มเลยค่ะป่ะแล้วไปรออีกจ้ะป่ะมาตรงนี้เราเดี๋ยวจะมาเก็บไออันนี้ค่ะน้ำค่ะจะไปไว้เป็นชาค่ะเพราะว่าอย่างตีอันนี้มันบำรุงเซลล์ผมดีค่ะเซลล์ผมเซลล์อันนี้แต่มันมีสองสายพันธุ์นะคะเนาะเซลล์ผมเซลล์เล็บจ้ะเก็บไปเนาะตะปากเฮชชาจ้ะจริงเดี๋ยวรอปีหน้าสิมาเก็บตอนที่ว่ามันกำลังแตกแบบว่าน้อยๆนั่นค่ะเนาะอันนี้ตีก็จะไปตัดแล้วก็จะเอาไปใส่ถุงชาไว้จ้ะเดี๋ยวมันแก่
เอาต้มอันเอาไปตากแห้งเอามาเฮ็ดชาค่ะหอมหอมหอมแห้งแล้วเข้าไปข้างในไปดูผักเออน้ำจ้ะโอ้นี่ไงเต็มเลยนี่จ้ะใบหญ้าหางม้าสมุนไพรค่ะเนี่ยมันกำลังอ่อนๆก็มีจ้ะมันสกัดบางคนก็สกัดเป็นน้ำมันนะคะเป็นแบบว่าแคปซูลนะมันบางคนดอกไอ้บางอันเขาจะเพชรเกี่ยวกับแคปซูลเป็นน้ำมันใส่ผมเนี่ยจ้ะสวยนี่แหละคือหยามันคือหางหมาก็ซื้อว่ามันหยาหางหมาเนาะตอมน้ำเตี้ยไปกินเป็นชาโอ้ยหอมคักรถรถอันพนักงานฮัทเจ้ามาอันมาเบิ่งห้องเป็นประกายแล้วบอกว่าเขาสิต้องงานสิมาเปิดเอ้ยคนงานสิมาพากอีกนะคะเนาะแต่ตอนใดหรอกจ้ะเกิดบ้านนั้นที่กสิขอเป็นเฮ็ดงานอีกจ้ะดูผักด้วยจ้ะทยอยเก็บไปเรื่อยๆโอ้ยดอกไม้ดอกไม้สวยดอกไม้สวยหกน่าจะเนาะหก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 ก็ยังเข้ามาอยู่ตีก็ได้บอกว่ามันโดดวันพอมาจะมาเบิ่งผักแป๊บนึงได้ว่าสันนะถ้าจะมาเก็บสตรอเบอรี่ให้ฉันบอกนะนึกว่าแม่จะมาเก็บสตรอเบอรี่ให้แล้วตีก็จะออกไปแล้วค่ะจะเบิ่งสตรอเบอรี่ให้เอามันดูดน้อยหน่อยนึงเนาะค่ะหกแล้วออกไปแล้วจ้ะตอนมากตอนนั้นยังภายในหกปานนี่ค่ะตอนนี้หกแห้งอู้อันนี้สวยจังเลยสีขาวอันนี้ก็ไปเห็นเป็นชาได้จ้ะนี่อันกดจุลาจ้ะเอาไปทำเป็นชาตาแห้งหรือว่าจะเอาไปอันเฮ็ดกับขนมก็ได้จ้ะนี่จะไปตากแห้งเฮ็ดชาสักหน่อยว่ามันจะมีกลิ่นหอมมีสรรพคุณเป็นยาด้วยค่ะนี่สมุนไพรกดจุลานี่กำลังจะออกดอกจ้ะปีนึงก็ทยอยเก็บยันนิดละหน่อย
ทยอยเก็บทยอยตากอะไรที่ว่ามันดีต่อสุขภาพกะนี่กะตากไปจะกินจ้ะปกติเป็นคนจะมาดื่มน้ำหอมอยู่แล้วนะคะเป็นพวกอันนี้สมุนไพรพวกชาอยู่แล้วนะคะก็เลยนะคะเอาเก็บไปตากไว้เฮ็ดชาเฮาแล้วก็มันจะมีดอกอันนึงอยู่ฝั่งทางพูนจ้ะอนังกาเฮ็ดเป็นชาดีขึ้นกันมาเดี๋ยวที่ออกไปแล้วค่ะพี่น้องอืมแล้วจำมะเกดอันนี้ถนนใหม่นี่แล้วถ้าจะเฮ็ดโรงแรมใหม่กับบ่หูเนาะค่ะเนาะไปค่ะแล้วกลับบ้านก่อนนะคะเนาะคลิปนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ